ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมละทง15เดินทางไปติดตามตัวเลขครับคุณย่าข้องครับท่านผู้ชมคุณย่าข้องนี่เพิ่นมีเลขเด็ดมาฝาก FC ครับหลานเป็นผู้ฝันครับแต่ฝันย่ำใดนี่แม่นย่ำนั่นครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานี่แตก3ครับ544 544ครับงวดนี้หลานฝันอีกแล้วครับท่านผู้ชมเนาะฝันประหลาดครับผู้ชายกับผู้ชายนอนน้ำกันว่าซั่นครับแปลเป็นเลข3ตัวไปฝาก FC คือจะบ่พลาดมั่นใจคุณย่าข้องมั่นใจครับไปรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับย่าข้องกันครับเดี๋ยวเบาแอมโนทงนี่สิโทรสัมภาษณ์ครับก็สวัสดีครับแม่ข้องจ้าสวัสดีจ้าครับผมแม่ข้องอันฝันเองบ่ครับหรือไฝฝันบ่หลานสาวเพิ่นขายอันเบื่อน่ะนะโอ้เพราะว่าอันยายก็ซื้อน้ำเงินตลอดบัดนี้ยายก็บ่ได้ซื้อดอกเพราะว่าตอนนั้นนั่นเพิ่นบอกเหมือนเพิ่นพ่อบ่บอกยายเพิ่นก็มาเก็บเงินไปเพิ่นฝันว่าได้จับอีปี้เจ้าของนี่ออกยายหรือว่ายายที่ความฝันให้ว่าโอ้ยมื้อก็หาอีปี้น่ะมันเป็นซี่ๆเด้อยายเคยถืออยู่กับโลกนั้นยายว่าจังซี่ครับก็ออกหาซี่ๆความฝันนี่เพิ่นครับผมมันหลุดออกอีหลีบัดหน้าเพิ่นฝันนั้นเพิ่นมาเว้าให้ยายฟังบัดมันออกแล้วเพิ่นยังมาตีให้ยายฟังครับยายก็ยังมาเสียดายอยู่บัดมื้อนี้ยายถามเพิ่นว่าอันมื้อนี้หนูฝันอันอีหยังยายวะฝันว่าผู้ชายกับผู้ชายนี่เฮ็ดกันแต่งขึ้นน่ะล่ะครับผมยายก็เลยว่าโอ้ฝันจังสี่มันเลขถามนี่ล่ะเพิ่นบอกยายว่าสิมันก็หา1หาตัวมันก็ตรงกับเลขเจ้าตัวหา1หาบ่ครับงวดนี้เออยายก็ตีว่าอันที่อันน้องเพิ่นฝันนั่นยายก็ตีว่าผู้ชายแม่นบ่ผู้ชายเฮ็ดกันน่ะนะครับมันี่ของเพิ่นมันก็เป็นหนึ่งเมนบ่ยายติบ่ครับครับผมมันจะมีบ่สนอกยายคิดว่าเออผู้ชาย2คนเนาะเพิ่นทำกันบัดนี้ของเพิ่นก็อยู่ข้างกลางนั่นดิบ่ครับเออยายก็ยังว่ายายคือ2หาบ่ล่ะครับคุณยายแม่เพราะว่าผู้ชายก็2คนครับผู้ชายก็2คนเด้บ่แม่น2หาบ่ครับเออผู้ชาย2คนเพิ่นเฮ็ดกันกับแฟนเพิ่นนั่นล่ะเอ้าเพิ่นเว้าให้ฟังว่าแฟนเพิ่นยายถามว่ารู้ฝันหยังอีกต่อไปเมื่อคืนนี่ฝันว่าแฟนหนูนี่ล่ะเฮ็ดกันกับผู้ชายเป็นซั่นแฟนอายุจักปีบาดนี่ครับแฟนเพิ่นนั่นน่ะครับยายก็บ่ได้ถามเพราะว่ามันอยู่คนละบ้านมันเมื่อเฝ้ายายก็เฝ้านี่รู้ครับยังว่ายายก็บ่ได้ถามแล้วสิให้เพิ่นถามอยู่ดอกอันจังโทรมาใหม่บ่าวแอมเพิ่นจังถามอายุเพิ่นจังถามอายุเพิ่นแฟนเพิ่นนั่นอายุเท่าใดยายจึงถามให้เพราะว่ายายก็ว่าป้านั่งนี่ฝันคือฝันเหม็นแท้ยายจะตีตรงเป๊ะๆเลยเนาะครับผมอันนี้515บ่ครับคุณยาย515ได้อู้สุดยอดเลยครับครับผู้ชายมัน2คนแม่นบ่ครับผมคือสิเป็น25ก็เว้าได้เลย25ก็ได้ครับผม255นี่255ก็ได้บ่ครับโอ้155ก็ได้เพราะว่าย่าว่าป่ะหมดนี่มันต้องเป็นหามเว้ยครับเลขหามยายว่าหมดนี่ครับผมคุณยายครับมันออก155เบ้าเอ็นโดอัน515ในเบ้าเอ็นโดมาโลดครับผมครับผมได้ครับอุสาธุสาธุเนาะคุณยายครับมันออกโกนี่นั่นครับเพราะว่าย่าจะตีความปันเพิ่นนั่นโอ้ยยายจัดได้ไปอยู่สังไห้กว่าโลกคนบอกครับยายเคยถือซี่นั่นครับมวดว่างันกับ5ซี่ๆยายยายซื้อน้ําเพิ่นนั่นว่ายายวันนี้ไอ้ฟ้าฝันเห็นแม่ใหญ่มีอันปี้แม่ใหญ่นะว่าซั่นครับยายสมมุติว่านั่นแล้วมันซี่ๆซั่นดอกครับผมพัดถืออีหลีว่างวดนั่นก็ได้ครับแต่ว่างวดนี่โอ้ย3ตู่คักๆกับมือเพิ่นน่ะเนาะจากที่ปีเนาะครับโอ้ยคนก็ว่ามันหาที่ซีนั่งเอ้ยแบบโอ้ยยายเจ้าคือตีเม่นแท้มันมาจริงๆสุดยอดครับคุณได้ข้องได้ก็ว่างวดนี้นะมันฝันเห็นแฟนมันนั่นห้อย
เฮ็ดกันเสมันวานย่าก็ว่าเลขหามบ่หามก็สิตรงหนังตรงหลังแล้วครับว่าก็สิคิดว่าคันบ่หาหา1มันก็หา1หาไปจังซี่แล้วย่าว่าโอ้เพิ่นเป็นผู้ที่ฝันแม่นเนาะครับคุณยายเนาะเออเพิ่นฝันแม่นเด้ผู้นี้น่ะเพิ่นฝันแม่นครับนี่คันแม่นคันแม่นได้งวดนี่ก็สิเป็น2งวดครับผมงวดก่อนนั่นออก3ตัวครับเดี๋ยวขอให้มา3อีกเนาะครับคุณยายเนาะจ้าอุ๊ยขอบคุณหลายมาใหม่เด้อครับอุ๊ยขอบคุณครับคุณยายครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับผมเนาะท่านผู้ชมเนาะแนวทางดีๆครับคุณยายคล้องครับ FC ขอให้มีโชคใหญ่ครับเดี๋ยวเบาแอมมาตรงกับทีมงานสิจดตัวเลขในแคปหน้าจออีกครั้งนึงครับครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของยายคล้องครับคุณยายคล้องครับฝันแบบนี้เป็นเลขหามคักๆว่าซั่นครับท่านผู้ชมเนาะมั่นใจครับให้รวยต่องวดครับ515 515ครับหรือว่า255ครับให้ตัดเล่นเอาอยู่ในนี้ล่ะครับ FC เนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับกับคุณยายคล้องหรือว่าแม่คล้องครับ FC ทางบ้านครับคันถ้าไผมีแนวทางดีๆก็โทรมาหาเบาแอมเราทงได้ครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่17มกราคมพ.ศ. 2567ครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมระทงกสิล่า FC ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยันพึ่งไปใส่ครับ FC เบาแอมระทงนี่มีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมระทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัวต่ำรูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ค่ายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับ
สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมักเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบ่ดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่หลอดมาให้ FC น้ำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ